ตอนนี้นะคะทางเจ้าอาวาสแล้วก็ประชาชนค่ะเดินทางมาตรวจสุขภาพนะคะอยู่กันที่วัดหนองพะวาค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับทราบข้อมูลจากทางท่านเจ้าอาวาสนะคะได้แจ้งให้ทราบค่ะว่าเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยค่ะสถานการณ์ที่เกิดกลิ่นเหม็นนะคะในบางช่วงเนี่ยแต่ว่ามันสะสมมานานตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้วินโพเซตแล้วก็กลิ่นควันที่เหม็นฉุนคล้ายกับสารเคมีเนี่ยมันลอยมาถึงวัดเนี่ยค่ะแทบทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็ทำให้ล่าสุดนะคะวันนี้ทางพระสงฆ์นะคะอย่างน้อย2รูปค่ะที่อยู่ที่วัดที่นี่นะคะต้องอพยพนะคะไปจำวัดอยู่ที่อื่นก่อน2รูปค่ะแล้วก็มีอีก1รูปนะคะที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดกระบี่ก่อนค่ะเพื่อที่จะไปจำวัดอยู่ที่นั่นด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ภูมิลำเนาค่ะสถานการณ์แบบนี้ทางทีมผู้อำนวยการนะคะโรงพยาบาลบ้านค่ายค่ะซึ่งวันนี้ก็มาออกหน่วยอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะก็มีคำแนะนำให้กับทางทีมพระสงฆ์ด้วยนะคะถึงหลักปฏิบัติแล้วก็แนะนำว่าถ้ากลิ่นรุนแรงมากก็ขอให้มีการอพยพออกจากพื้นที่ก่อนค่ะจะมีอยู่ที่อื่นเพราะว่าเขาคนไม่หวังเลยบอกฉันก็เลยว่าไม่เป็นไรย้ายไปเลยเดี๋ยวอยู่นี่เองชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าทิ้งไม่ได้เออไว้ตุ๊กพาตุ๊กแกออกก็เลยว่าไม่เป็นไรเหรอใช่เออไม่เป็นไรก็ไปเดี๋ยวอยู่เองดีเพราะเราทิ้งไม่ได้หรอกมันเป็นเจ้าว่าจะไปที่ว่าไปไม่เป็นไรเขาจะดูแลเดียวเลยครับไม่เป็นไรอยู่ได้เขาจะทิ้งไม่ได้หรอกเจ้าว่าจะทิ้งไม่ได้ทำอะไรละคือรูปนี้คือยายใช่ครับแล้วก็อีกรูปนึงเดี๋ยวยังไม่มาเจอยายเขาก็จะทางยายเพราะท่านที่ว่าเป็นสุขภาพไม่ดีอยู่ก็จะหาวัดใกล้ๆในให้อยู่ก่อนขึ้นนะยุบลงเนาะนิ่มเป็นตัวกระพื้นอย่างเดียวไม่ไอไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยแต่ผื่นอย่างเดียวเลยท่านอย่างเดียวตาไปโรงพยาบาลมาแล้วได้ยามาแล้วแล้วมันก็ทุเลาแต่มันก็ยังมีขึ้นผื่นใหม่อยู่ครับถ้าท่านเจ้าวาดหาวัดให้ไปจำวัดไปที่อื่นก่อนเนาะไปแล้วจะได้เรียงก่อนเนาะจะได้ไปสัมผัสกันจะตัดสินใจยังไงนะคะถ้าเกิดว่าต้องเดี๋ยวค่อยโทรขึ้นมาเช็คอีกทีจ้ะถ้าเกิดทางนี้ยังมีควันที่ยังมั่วๆหลวงพี่ก็คงยังไม่ได้กลับแต่จะโทรมาเช็คเรื่อยๆจ้ะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะไปที่ไหนคะไปกระบี่จ้ะไปกระบี่สักกี่วันคะท่านก็ยังไม่แน่ครับมันติดอยู่กับควันแต่ถ้าควันที่นี่ยังไม่เงียบหลวงพี่ก็คงจะอยู่ที่นู่นต่อค่ะสักระยะ